ครับผมวันนี้โซโล่ผมคือผมได้เดินแบบในวังนะก็เป็นเดินแบบต่างๆแล้วก็มีฟินาเล่ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมจริงๆการเดินแบบผมไม่ค่อยถนัดหรอกผมชอบร้องเพลงมากกว่าแล้วก็เล่นละครเดินแบบน้อยนับครั้งได้ที่ผมจะเดินแบบวันนี้คงเป็น1ใน5ครั้งมั้งครับที่ผมได้เดินแบบก็ตื่นเต้นดีแล้วก็มาเดินแบบกับพี่นกก็เป็นคนที่เดินแบบมาตลอดมาทั้งชีวิตแล้วก็เกรงใจพี่นกแล้วผมจะกึกกักมั้ยอะไรมั้ยแล้วก็ดีครับสนุกดีมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าพี่บอยเคยบอกว่าสตูดิโอนี้เนี่ยหลักๆเลยคือสร้างมาเพื่อที่จะให้นักแสดงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากการไปถ่ายละครข้างนอกป่าเขาลำนาวไพรยุงกัดสถานที่เพื่ออำนวยห้องน้ำต่างๆโลเคชั่นได้บ้างไม่ได้บ้างรถเยอะถนนคนอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเราก็มาทำสตูดิโอเพื่อนักแสดงเนี่ยได้มีสมาธิกับการแสดงแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการแสดงที่นี่ก็มีเราอยากได้ฉากแบบไหนแล้วก็จะเสร็จขึ้นมาได้ห้องน้ำห้องท่าต่างๆแล้วก็มีให้หมดทีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนที่เราไม่ต้องออกไปในโลเคชั่นไกลๆที่สามารถถ่ายได้ยากเราสามารถจะมาเซตในสตูดิโอได้ครับ